คลิปต่อไปตอนนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของมีคนถามเข้ามานะคะว่ากิจกรรมของเก๋ตอนนี้ที่เพิ่มเข้ามาตามที่อันนี้ก็คือเก๋ก็จะมีกิจกรรมวิสาหกิจที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นกิจกรรมของการเลี้ยงสัตว์นะคะก็ภายใต้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคกระบืออาชีพครบวงจรนะคะประธานกลุ่มก็คือนางปีวรายินโยนะคะผู้นำโครงการเข้ามาแล้วก็มาประสานธนาภานะคะยังเกศธนาภาเนี่ยเป็นแค่กรรมการเฉยทุกตรงคือรับหน้าที่ในเรื่องของประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มว่ากลุ่มมีการเคลื่อนไหวยังไงนะคะก็จะมีรองประธานคุณสุรศักดิ์แก้ววงศานะคะแล้วก็คุณบุญยางโคไซนะคะเราพยายามจะเอาคนใหม่ที่ไม่เคยได้รับตำแหน่งอะไรที่ไม่เคยทำอะไรเนี่ยมาเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นในส่วนตัวของเก๋เนี่ยเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจก็คือประสบการณ์ก็มีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่อยากรับตำแหน่งที่แบบประธานรองประธานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถือว่าให้คนที่เขาไม่เคยได้ทำเนี่ยมาทำเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแบบเหมือนว่าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำในการไปการฝึกตัวเองเพื่อที่จะมาในการทำวิสาหกิจนะคะซึ่งในนามเก๋ก็คือเป็นอนุกรรมการเป็นสมาชิกสภาเกษตรสมาชิกสภาเกษตรหน้าที่ของเราคือเป็นผู้ประสานงานรับเรื่องราวต่างๆเนี่ยเพื่อส่งต่อส่งมอบให้กับทางสภาเกษตรนะคะซึ่งเราก็ได้รับข่าวว่าล่าสุดก็คือมีประธานสภาแห่งชาตินะคะอยู่ที่จังหวัดไหนเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะลืมนนทบุรีหรือเปล่าคะประธานใหม่แล้วก็ประธานสภาเกษตรจังหวัดมุกดาหารคือสุรพลผิวงามนะคะอยู่ที่อำเภอดอนตาลอยู่บ้านดอนตาลนะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็ไม่สภาเกษตรไม่ได้เงียบนะคะก็จะมีการขับเคลื่อนเขาเรียกว่าของขับเคลื่อนของเกษตรอยู่อย่างส่วนตัวเก๋ก็มีการขับเคลื่อนตอนนี้ก็คือในกลุ่มเรื่องวัวนะคะเก๋ดูแลเรื่องสัตว์เรื่องพืชก็จริงแต่เก๋ก็คือเหมือนว่าไปพัวพันไปดูแลเรื่องของกลุ่มเลี้ยงวัวตอนนี้นะคะค่อยๆขับเคลื่อนไปแล้วก็วันที่4 5 6นี้นะคะก็จะมีการไปอบรมของสภาเกษตรนะคะไปรับรู้ข่าวสารเขาเรียกว่านโยบายเชิงการทำงานว่าต้องมีขั้นตอนอะไรแบบไหนยังไงนะคะก็จะมีประธานระดับชาติมาแล้วก็ทางสภาเกษตรนะคะประมาณภาคอีสานของเรานะคะก็จะไปอบรมกันที่น่านนะคะประมาณวันที่4 5 6กันยายนอยู่ที่อุบลนะคะก็คอยติดตามข่าวสารว่าในเรื่องของสภาเกษตรเป็นยังไงคือเราไม่ได้มีการหยุดนิ่งนะคะเราก็มีการพัฒนาทั้งด้านความคิดการทำงานของเราอยู่นะคะซึ่งเก๋ก็คือจะเน้นเรื่องพืชเป็นหลักก็รณรงค์ให้ทุกคนน่ะเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ของตัวแทนของสภาเกษตรว่าเป็นยังไงนะคะแต่หลักก็คือเราต้องการให้ทางเขาเรียกว่าทางกลุ่มเกษตรกรนะคะมีความเข้มแข็งกล้าคิดกล้าเขาเรียกว่ากล้าที่จะออกมาเขาเรียกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้สึกยังไงมีปัญหาอะไรออกมานะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยกล้าที่จะเขาเรียกว่าใช้สิทธิ์ของตัวเองเราไม่อยากให้เราไปพึ่งคนอื่นมากการว่าเราต้องพึ่งตัวเองอาจจะว่าเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถติดต่อประสานงานหรือว่าเข้าไปใน YouTube หรือว่าเข้าไปในสภาเกษตรสภาเกษตรเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยนี่คือการพึ่งตนเองเริ่มต้นแล้วค่ะคือถ้าเราไปพึ่งคนอื่นมากเราจะไม่รู้นะคะถ้าเราพึ่งตัวเองเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราไปการฝึกศึกษาและเรียนรู้กับสิ่งที่เราไม่เคยเจอนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้ๆนะคะ